สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมต้องขอขอบคุณท่านประธานแล้ววันนี้ท่านรองนายกมาเองน่ะ2รอบแล้วรอบที่แล้วมาแต่ทางสภาพัฒน์เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าถือเป็นเรื่องดีอ่ะท่านรองมารับทราบผมดูในหนังสือเล่มขาวนี่ซึ่งเป็นรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแถมตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญท่านประธานครับผมก็ยังไม่เห็นอะไรที่มันแตกต่างจากคราวที่แล้วในหนังสือเล่มนี้บางประเด็นข้อกฎหมายที่ท่านปฏิรูปผมก็ขึ้นประเด็นข้อกฎหมายก่อนในประเด็นที่1เนี่ยผมดูในหลายข้อท่านก็ไปก๊อปมาเพราะฉะนั้นวันนี้ในข้อกฎหมายที่ท่านบอกว่าผมต้องพูดถึงประเด็นข้อกฎหมายก่อนเพราะในมาตรา270ของรัฐธรรมนูญท่านบอกว่าประเด็นปฏิรูปที่1คือการออกกฎหมายที่ดีและเท่าที่จำเป็นโดยท่านอ้างมาตรา77ของรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหยิบรัฐธรรมนูญมาตรา77มาอ่านเลยนิดหนึ่งรัฐพึ่งจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จำเป็นและยกเลิกใช้คำว่ายกเลิกเลยนะครับหรือปรับปรุงกฎหมายที่กำหนดความจำเป็นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการปัจจุบันท่านประธานครับผมอ่านต้นๆตรงนี้เพราะผมจะพูดถึงเรื่องกฎหมายที่ดินเพราะวันนี้ท่านใช้คำว่าปฏิรูปแต่กฎหมายที่ดินยังโบราณอยู่ท่านไม่ปฏิรูปครับท่านสังเกตไหมผู้แทนราษฎรเสนอข้อกฎหมายที่ดินเข้ามาในสภาวันนี้10ยัตตินี้คือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ไม่มีที่ทำกินท่านประธานครับไปดูในหลายยัตติของผู้แทนบอกชัดเจนว่าวันนี้ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบโครงสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์และยังไม่มีกฎหมายจำกัดการถือครองที่ดินนี่เป็นประเด็นเลยท่านนายรองนายกรัฐมนตรีท่านประธานฝากไปถึงด้วยเพราะว่าทำไมผมจะบอกว่าประเทศไทยเขาสำรวจมาแล้วในยตินี่ว่ามีที่ดินทำกินทั้งหมดมีที่ดินพื้นที่ทั้งหมด320ล้านไร่เหมาะที่รัฐจะจัดที่ทำกินให้ประชาชนใน60ถึง70ล้านคนครับแต่ปรากฏว่าจากการสำรวจหลังสุดเนี่ยบอก 90%ยังอยู่ในของประชาชนเนี่ย 90% ก็ไม่มีที่ทำกินซึ่งมีเอกสารสิทธิ์คือไม่มีเป็นของตัวเองที่มีจริงๆกับพวกเศรษฐีแค่ 10% เท่านั้นอันนี้ฝากเลยนะครับฝากไปเลยไปคิดทบทวนนี่มีเพียง10เท่าเท่านั้นกระบอกที่สำรวจมานะผมไม่ได้พูดเอาครับอ่านตามยัตติที่เขาไปทำการสำรวจมาอันสะท้อนให้เห็นว่านี่คือความเหลื่อมล้ำพี่น้องบ้านผมเอาง่ายๆเลยสกลนครวันนี้ทำกินก็ยังถือว่ากฎหมายล้าหลังที่ผมพูดถึงปฏิรูปประเทศที่ทำกินไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับวิถีชีวิตของชาวบ้านถ้ามีเอกสารสิทธิ์อย่างน้อยเขาก็ไปจำนองจำนำทกสได้เอาเงิน 450,000 หนึ่งมาลงทุนในการปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราแต่พี่น้องว่าผมไม่มีครับท่านประธานนี่ฝากเลยนะเป็นเรื่องจริงที่ผมพูดอีกโดยเฉพาะอำเภอภูพานซึ่งเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่บนภูพานหมู่บ้านต่างๆก็หลายหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมาตั้งปี 20-30 ปีแต่วันนี้ผมอยู่ว่ากฎหมายปฏิรูปฉบับนี้ยังล้าหลัง
ต้องกลับไปทบทวนว่าหมู่บ้านไหนเขามีหมู่บ้านแล้วต้องยกเลิกกฎหมายฉบับนั้นให้เขาทำงานกินออกเอกสารสิทธิ์ให้เขาแม้กระทั่งตัวอำเภอเองน่ะยังเป็นป่าสงวนเป็นอุทยานอยู่ครับท่านประธานอันนี้ผมต้องบอกกล่าวแบบนั้นเนื่องจากเวลามันสั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าในพื้นที่ของผมทั้งหมดเนี่ยสกลนครแล้วก็ห้าอำเภอที่ผมเห็นเลยหลักฐานนี่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครับหลายหมู่บ้านยังมีปัญหาผมเห็นเลยคือตำบลกกปลาซิวตำบลลูบเราตำบลข้อพูตำบลสร้างคอขอภูพานที่มีเอกสารสิทธิ์จริงๆไม่เกิน 10% ที่อยู่ในตัวอำเภอเลยนะนอกนั้นบางหมู่บ้านยังเป็นเขตอุทยานอยู่ทั้งที่ตั้งบ้านมาแล้ว10 20ปี30ปีอันนี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิรูปกฎหมายของท่านไร้ผลเลยผมถึงอ้างว่าตาจิตเจ็ดนี่ต้องกลับไปทบทวนอันสุดท้ายเนื่องจากเวลามันหมดอ่ะผมต้องพูดถึงว่าการปฏิรูปพระพุทธศาสนาวันนี้ท่านไปคิดอีกมุมหนึ่งว่าต้องไปเก็บภาษีวัดไปเก็บภาษีจากพระถ้าเป็นวัดที่มีรายได้ครับเห็นด้วยแต่บางวัดบ้านผมนี่ค่าไฟแต่ละเดือนต้องลงขันกับชาวบ้านเลิกซะครับคิดอย่างนั้นส่วนที่ค่านิยพัฒน์วันนี้20ปีแล้วท่านไม่ได้มีการปฏิรูปให้พระยังเป็น 3,800 3,500 3,800 อยู่แหละพระครูชาเดชครับผมจึงเสนอกฎหมายของพรรคเพื่อไทยพ.ร.บ.อุปถัมภ์และส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติวันนี้อยู่ในมือสำนักนายกรัฐมนตรีฝากท่านไปดูแลด้วยว่ากฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายประวัติศาสตร์เป็นกฎหมายฉบับแรกที่คุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะนั้นฝากท่านไปดูว่าอย่าไปดองมันเค็มดองเค็มมันเลยปล่อยมันออกมาเพื่อที่จะดูแลพระพุทธศาสนาซึ่งมีเพียงฉบับแรกคือพ.ร.บ.สงฆ์ปี05เพราะนั้นฉบับนี้เป็นฉบับที่เป็นของชาวพุทธขอบคุณมากท่านประธานครับขอบคุณดร.นิยมนะครับต่อไปครับท่านชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์ครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร